คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่กยีดาราค่ะค่ะดิฉันแนทเกษรินค่ะคุณชมค่ะสองคนโคจรมาเจอกันต้องรู้แน่นอนนะคะว่าความแซ่บจะเกิดขึ้นในรายการของเราค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเล็กซี่กับแนทเกษรินเนี่ยอยู่คนละวงการกันค่ะแนทเกษรินเนี่ยอยู่วงการเซ็กซี่เล็กซี่เนี่ยนะคะอยู่วงการบันเทิงแล้วไงคะแต่เราสองคนเนี่ยอยู่คนละขั้วการยืนกันคนละข้างมุมแดงกับมุมน้ำเงินเลยนะทำไมคุณแม่ทำไมเปิดตัวมาจะต้องมากัดหนูแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขนาดนี้คะเพราะหนูเป็นคนรักสุขภาพเป็นคนออกกำลังกายแต่แม่เนี่ยตอนนี้ฝักใฝ่เรื่องของการกินชานมไข่มุกฝักใฝ่เรื่องของการกินชาบูฝักใฝ่เรื่องของการกินหมูกระทะอ๋อแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เอาจริงๆคุณแม่ก็เป็นนักวิ่งไตรกีฬามาราธอนมาราธอนแล้วเป็นวิ่งงานไหนเนี่ยคุณแม่เขาจะต้องมีเสื้อผ้าพร็อพอะไรที่แบบโจทย์จันโด่งดังในแต่ละทริปมากแล้วทำไมถึงหยุดวิ่งคะสิ่งเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมขาแรงบันดาลใจอยากจะบอกคุณทุกคนเลยนะคะว่าหลายๆคนที่ท้อหลายๆคนที่เหนื่อยกับการออกกำลังกายอยากจะให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาดูกำลังใจของตัวเองกำลังร่างกายเนี่ยเป็นองค์ประกอบแต่กำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะกำลังใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าวันนี้ค่ะมีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะเขาจะมาเสริมสร้างกำลังใจให้กับทุกคนสำหรับคนที่รักสุขภาพและคนที่ออกกำลังกายนะคะกายไม่ใช่เป็นอุปสรรคก็ไม่เห็นเป็นอุปสรรคนะเพราะจริงๆชาวต่างชาติหรือว่านักเพาะกายหรือคนออกกำลังกายส่วนใหญ่ที่แนทเห็นเนี่ยในโลกโซเชียลนะคะที่อยู่เมืองนอกเขาพิการครึ่งท่อนหรือว่าเขาไม่มีแขนเนี่ยนะเขาก็สามารถเอาตัวเองออกมาเล่นกีฬาได้นี่นะคะแต่นี่เมืองไทยคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นคนไทยคนแรกๆนะคะที่ไปคว้าแชมป์ค่ะกับการเพาะกายแชมป์โลกในการเพาะกายเลยนะคะถึงแม้ว่าร่างกายของพี่เขาจะพิการค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกเพาะกายพิการไม่ใช่เหล็กที่หน้าแข้งอย่างเดียวนะคะแต่กำลังใจและหัวใจแกร่งมากด้วยนั่นเองวันนี้ค่ะมีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะสำหรับหลายๆคนที่กำลังท้อแท้หลายๆคนที่กำลังหมดหวังกับชีวิตหลายๆคนที่บอกว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยซะเหลือเกิน อยากจะให้รายการของเราเนี่ยเป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เป็นแรงเป็นกำลังใจให้คุณแม่เหมือนกันนะคะหันกลับไปวิ่งได้แล้วค่ะน้ำหนักขึ้นแล้วนะคะคิดเหมือนกันค่ะคือจะต้องไปออกกำลังกายแล้วนะกินยังไงก็ได้กินไปเท่าไหร่ก็ได้คุณแม่แต่ว่ายังไงออกกำลังกายเนี่ยอย่าหยุดนี่อันนี้สำคัญมากนะคะแต่วันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าคุณสมศักดิ์นะคะตอนนี้เนี่ยชื่อก้องโลกไปเรียบร้อยแล้วเพราะต่างชาติเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากเขาบอกเลยค่ะว่าบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆหัวใจแกร่งร่างกายไม่ใช่อุปสรรคนะคะซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วมาแล้วต้อนรับนะคะคุณสมศักดิ์ขาขึ้นนะคะนักสู้ขาเหล็กแชมป์โลกเพาะกายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นภาพตอนที่คว้าแชมป์เลยเพาะกายนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นแบบนี้แต่สามารถเพาะกายได้ออกกำลังกายได้นะคะซึ่งต้องบอกวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนสำหรับหลายๆคนที่มีข้ออ้างส่วนใหญ่คนไม่ออกกำลังกายน้องแนทเขาอ้างอะไรกันบ้างคือไม่มีเวลาค่ะออกแป๊บเดียวก็เหนื่อยค่ะเล่นไม่ไหวค่ะ2เซตได้ไหมคะ5ครั้งได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้จริงไหมคะผู้สมศักดิ์จริงครับบางทีก็ลดเซตอะไรลดจำนวนครั้งอะไรเงี้ยต่ออะไรเงี้ยแล้วคุณจะบอกกับคนที่มีข้ออ้างเหล่านี้ว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าตัวผมว่าตอนแรกๆผมก็คิดเหมือนหลายๆคนว่าขนาดผมเป็นอย่างเงี้ยทำไมผมจะทำกลับมาให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องเริ่มทดลองตัวเองก่อนครั้งแรกแล้วมันทำได้ทำได้เนี่ยเราคิดไปเลยว่าอ๋อร่างกายมันไม่ใช่นี่หว่าไอ้สิ่งที่มันสำคัญคือใจเรานี่หว่าเราไปคิดว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ทันลงมือทำเลยแล้วอีกอย่างนึงก็กลายเป็นคนขี้เกียจพอขี้เกียจก็ไม่อยากจะเดินไม่อยากจะออกกำลังกายก็เลยปล่อยตัวอ้วนเลยโอ้แต่ก็ต้องถามกันแบบนี้ก่อนหน้านี้ร่างกายคุณ
ครบ32ใช่ครับครบครับยังไม่มีเหล็กนะคะแล้วขาเหล็กนี้ท่านได้แต่ใดมาคะพอดีผมไปออกทริปขับมอไซค์บิ๊กไบค์ครับไปแหกโค้งก็เลยไปโดนตัดขาที่เมืองกาญจนบุรีเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่ขาดกาญจนบุรีใช่ครับนะคะก็คือประสบอุบัติเหตุนั่นเองใช่ครับแล้วตอนนั้นที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเราจะต้องสูญเสียขารู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นคือแบบเอาชีวิตไว้ก่อนเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าไม่ตัดมันติดเชื้อมันก็สามารถที่ทำให้เราสูญเสียตายได้อะไรนะครับผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเอาชีวิตไว้ก่อนแค่นั้นเองแต่หลังจากที่โดนตัดแล้วครับมันก็กลายเป็นแบบเฮ้ยเราจะไปทำงานอะไรเราจะไปมีอาชีพอะไรอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มคิดมากพอคิดมากก็มีการฆ่าตัวตายกินยาฆ่าตัวตายใช่ครับคือผ่านภาวะตรงนั้นมาด้วยใช่ครับคือจุดนั้นเนี่ยที่เรารับไม่ได้กับสภาพร่างกายใช่ครับสภาพจิตใจของเราก็ย่ำแย่ด้วยใช่จุดที่เราดำดิ่งลงไปตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นคิดอะไรบ้างคะทำไมถึงคิดปลิดชีวิตตัวเองคิดว่าเป็นภาระทางบ้านครับแล้วก็เป็นภาระของสังคมว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้คือเรามองจุดแรกก่อนเพราะว่าเมื่อเกือบ20กว่าปีอ่ะถ้าเรามองคนพิการนะครับเขาก็มีแค่ไปขอทานอะไรเงี้ยที่เห็นนะครับซึ่งมันกลายเป็นแบบว่าผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ากลายเป็นภาระทางบ้านเราเคยทำงานเองหาเงินส่งทางบ้านสุดท้ายก็แม่มาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรับตัวเองไม่ได้ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายอีกรอบตอนนั้นโดนตัดขานี่อายุเท่าไหร่อะคะก็ประมาณ21ครับอายุยังน้อยอยู่เลยก็คือตอนนั้นเรียนจบแล้วจบแล้วครับแล้วก็มาเป็นพวกนักแสดงนายแบบพวกสตันแมนอะไรเงี้ยฮะก็เล่นละครดังคนนี้เขาดังถ่ายแบบใช่ไหมเขาดังอยู่ในโลก Twitter แต่คือเรารับไม่ได้กับตรงนั้นนะคะซึ่งรับไม่ได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วใช่ครับก็เลยตายกินยาฆ่าตัวตายค่ะตอนแรกก็ผมก็คิดก่อนว่าผมจะไปตายในรูปแบบไหนก็อ่ะออกไปข้างนอกจะให้คนตายก็มันก็ดูสภาพเละเกินไปครับจะผูกคอตายถ้าเกิดว่าไปผูกขื่อแล้วเชือกขาดก็ลงมาไม่ตายคิดรอบคอบมากเลยครับคนคิดจะฆ่าตัวตายนี่คิดรอบคอบมากต้องวางแผนอย่างว่าเราจะตายในลักษณะไหนดีอะไรเงี้ยคิดวิธีการตายสุดท้ายก็มาอาศัยเรื่องยาครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สวยที่สุดแล้วแล้วก็กินยาฆ่าตัวตายแล้วก็เพลงพูดหูแล้วฟังแล้วก็นอนแล้วก็ตายเลยครับสุดท้ายก็แม่มาช่วยคุณแม่เข้ามาช่วยใช่ครับพาไปโรงพยาบาลใช่ครับพาไปโรงพยาบาลตอนแรกครับพาไปโรงพยาบาลของเขตอำเภอค่ะก็เขาไม่รับเพราะว่าอุปกรณ์การล้างท่ออะไรเขาไม่พอเขาก็เลยส่งไปที่จังหวัดค่ะพอส่งไปที่จังหวัดเนี่ยหมอบอกว่าเลยนิดเดียวก็ตายแล้วทำมันไม่ทันแต่เขาบอกว่าตอนกินยาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอเอายาออกจากท้องออกจากไส้เนี่ยมันจะทรมานต้องล้างท้องคุณแม่มันต้องสวดทุกอย่างมันโอ้โหมันเขาบอกมีอะไรเหมือนมีอะไรดำๆออกมาเต็มไปหมดเลยครับโอ้แล้วตอนนั้นรู้สึกสำนึกยังคะว่าเราไม่ควรเลยนะคือเห็นหน้าแม่ก่อนนะครับก็เลยแม่เขาก็เลยพูดมาประโยคเดียวผมก็เลยทำให้ผมแบบตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรกับชีวิตแล้วก็คือแม่ก็พูดบอกว่าถ้าอยากให้แม่ตายไอ้ถ้าอยากให้ลูกตายก็ขอให้แม่ตายก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่าเราบาปเนาะก็คือแบบว่าไม่ได้คิดถึงแม่ว่าแม่เขาจะเป็นยังไงเป็นห่วงเราแค่ไหนอะไรเงี้ยครับโอ้ใช่ผมก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนี้ให้มันดีขึ้นนะคะคุณสมศักดิ์อยากจะบอกอะไรกับใครหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังดำดิ่งอยู่และตอนนี้กำลังรู้สึกว่าตัวเองดูไร้ค่าหรือตัวเองไม่มีความหมายในโลกใบนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูบ้างคะคือผมอยากจะฝากบอกทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนนะครับมันมีจุดต่ำสุดอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมองหาทางออกยังไงพยายามมองเปิดโลกให้กว้างครับว่าเราชอบจุดไหนเราอยากจะเป็นอะไรให้เดินไปทางสายนั้นครับแล้วมันจะได้จุดอาชีพเราด้วยอะไรด้วยเพื่อไม่เป็นภาระของคนอื่นถ้าเกิดว่าเราหาจุดตัวเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นภาระด้วยดังนั้นขอให้เริ่มต้นในจุดใหม่ๆก่อนครับทุกคนมีการก้าวเริ่มต้นหมดเลยขอให้เริ่มทำคือเราชื่นชอบในสิ่งที่เราชอบเลยเนี่ยคืออะไรคืออะไรบ้างตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายชอบเล่นกล้ามอะไรครับแล้วก็เล่นกีฬาดังนั้นผมก็เลยเห็นจุดตรงเนี้ยครับว่าเอ๊ะในเมื่อเราอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบบยกน้ําหนักได้
เราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็เริ่มฝึกพอฝึกแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วครับทำได้ก็เลยลุยเลยว่าเริ่มลุยเลยว่าจะมาออกกำลังกายจริงๆจังๆใช่ครับอ๋อแบบในภาพแบบนี้เลยใช่ครับอ้าวแล้วอุปกรณ์หรือว่าอะไรแบบนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อร่างกายหรือต่อขาเหล็กที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไหมคะอันนี้เราต้องเหมือนกับปรับโครงสร้างกับอุปกรณ์ที่มาติดตัวกับเราไว้ให้มันให้มันชินชินกับร่างกายคุณแม่ค่ะใช่ครับโอ้โหต้องชินเลยอ่ะใช่ครับเราต้องทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเท่านั้นครับค่ะแต่คือการออกกำลังกายเนี่ยคนธรรมดาเขาก็ยังบอกว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วเราร่างกายแบบนี้ด้วยสูญเสียขาด้วยมันก็เหนื่อยกว่าคนปกติหลายเท่าสิคะใช่ครับคือการที่ผมจะทำอะไรที่แบบว่าให้คนอื่นเห็นเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบที่ทำอะไรที่มันท้าทายตลอดถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยคนเขาต้องยอมรับเราแล้วเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยเราทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นข้ออ้างไปแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าผมทำให้เขาดูเนี่ยมันจะเลิกอ้างกันทั้งหมดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่ตัวเองไม่ยอมตั้งใจทำเองแค่นั้นครับคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าการออกกำลังกายมีหลากหลายวิธีคุณเลือกที่จะออกกำลังกายแบบจริงจริงจังๆเลยการเขาเรียกว่าเพาะกายเลยใช่ครับคือเป็นอีกเลเวลนึงเลยนะมันยากมากการเพาะกายมันจะต้องควบคุมอาหารใช่ครับแล้วก็จะต้องใช้น้ำหนักที่เพิ่มพลังมากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นคือคนเล่นเวทก็ถือว่าเป็นอีกเลเวลนึงคือผู้หญิงอ่ะจะเล่นแล้วจะไม่มีการที่จะใหญ่ไปกว่านี้เพราะว่ากล้ามเนื้อผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงมันมีมากกว่าผู้ชายถูกต้องครับแต่ทางคุณตู่หรือว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คือเราต้องมากกว่ามากกว่าคนปกติ 2-3 เท่าเลยครับค่ะนี่คือการออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆเลยนะนี่คือการนักเพาะกายเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็บอกว่าจะพุ่งเป้ามาทางการเป็นนักเพาะกายครับก็คือก่อนที่จะมาเพาะกายเลยผมก็เริ่มมาจากโยมหนักก่อนโอ้ใช่พอได้โยมหนักปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมาเป็นแชมป์มาเรื่อยๆโยมหนักผมได้แชมป์เขาเรียกว่ากีฬาแห่งชาติก็ได้6เหรียญทองแล้วก็มากีฬาซีเกมที่เขาเรียกว่าอาเซียนพาราเกมครับได้2เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองใช่แล้วก็มายกน้ำหนักที่อินเดียครับก็อันนั้นได้แชมป์โลกใช่แต่คือการแข่งขันต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นการแข่งขันประเภทของพาราลิมปิกคนพิการพาราลิมปิกใช่ครับประเภทของคนพิการเลยนะคะเราก็คว้ารางวัลแรกในชีวิตเลยที่ทำให้มั่นใจพุ่งเป้ามาทางการเพาะกายเนี่ยคือรางวัลอะไรคะรางวัลแรกเลยคือมาเป็นเพาะกายนะครับก็เป็นมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับปี2013หลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าอ้าวเราทำได้นี่หว่าเราทำได้แล้วก็ต้องทำต่อไปครับหลังจากนั้นก็เริ่มเดินสายเรื่อยมาเลยใช่ครับและแชมป์โลกล่ะขึ้นแท่นไปเป็นแชมป์โลกเนี่ยคือปีไหนคะปี2014ครับก็คือทางWFF ครับ NABBA เขาเชิญไปแข่งขันที่เกาหลีครับก็ไปแข่งที่นั่นจนได้แชมป์มาครับโอ้โหคือปี2014คว้าแชมป์มาเรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สครับ5ปีเนาะประมาณ4-5 ปีนี่กำลังนั่งนับนิ้วอยู่เนี่ย4-5 ปีที่แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากที่เราคว้าแชมป์โลกมาเนี่ยนะคะชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคุณตู่คือทำให้คนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยในสังคมการออกกำลังกายเรื่องฟิตเนสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชาวต่างชาติเขาก็แชร์ไปเต็มไปหมดเลยเขาก็เริ่มมาสนใจว่าเอ๊สมศักดิ์เขาทำยังไงเขาฝึกยังไงเขาก็เริ่มเข้ามาถามแล้วเขาก็เริ่มมีรายการออกมาให้ผมเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาแข่งกีฬาเมืองไทยก็จะเป็นพวกมิสเตอร์ไทยแลนด์ต่างๆครับในทุกๆปีผมจะได้แชมป์ตลอดหลังจากนั้นก็กลับไปแข่งต่อใช่ครับแข่งต่อจนในปี2017ครับผมก็ได้พักเพราะว่าหนึ่งเรื่องการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเราสะสมมาทั้งการฝึกต่างๆแทบจะไม่ได้พักเลยครับแข่งทุกปีมันก็เลยทำให้ร่างกายเรากรอบค่ะ2014 2015 2016 2017แล้วก็พักมา2ปี18เนี่ยครับ19 19 20ก็จะเริ่มแข่งคือหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่คุณลงแข่งคือคุณเป็นแชมป์มาโดยตลอดใช่ครับไม่มีใครสามารถโค่นแชมป์คุณได้ไม่มีใครทำได้โอ้โหแล้วคู่แข่งที่น่ากลัวล่ะส่วนใหญ่ในแชมป์โลกเนี่ยมันจะต้องมีคู่แข่งที่น่ากลัวใช่ครับในประเภทเดียวกันเหมือนกันหมดเลยครับแต่รูปร่างเขาอะด้วยสรีระเขาเป็นคนต่างชาติเนาะเอเชียตัวเล็กค่ะเขาจะดูโครงสร้างใหญ่แต่การเป็นเล่นเพาะกายนะครับเขาไม่ได้ดูแค่โครงสร้างอย่างเดียวเขาดูความสมส่วนของร่างกายเราก็เลยได้ครับ
กล้ามเนื้อด้วยใช่ครับกล้ามเนื้อลายเส้นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนนะคะแล้วต้องถามกันแบบนี้ประเภทของความพิการเนี่ยแต่ละคนก็ประเภทที่แตกต่างกันใช่ครับแต่ขออย่างเดียวคือท่อนบนเนี่ยครับขอให้เขาสามารถหยิบจับอะไรได้ช่วงล่างไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้วัดอ๋อก็คือหมายถึงว่าช่วงบนต้องสามารถยกได้นะคะช่วงล่างคุณจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งวีลแชร์ก็ได้หรือยืนก็ได้ได้ครับโอ้โหแบบนี้เลยนะคะคู่แข่งที่น่ากลัวคือประเทศไหนส่วนมากจะเป็นอินเดียเนี่ยครับอินเดียเพราะอินเดียโครงสร้างคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆผิวเนาะเพราะผิวเขาก็สวยด้วยครับคือผมมองแล้วมวลกล้ามเนื้อเขาก็สวยด้วยซึ่งเป็นคู่แข่งที่แบบดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับซึ่งต้องถามกันแบบนี้คือเล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เราไม่รู้เรื่องของการเพาะกายคือการเพาะกายเราจะเห็นเขาทาตัวดำๆเฉพาะคือให้เห็นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนไงคุณแม่อ๋อหรอหน้าสีหนึ่งตัวจะเป็นอีกสีหนึ่งใช่ครับคือต้องทาลงไปด้วยคือที่เราทาเนี่ยครับเพราะว่าสปอตไลท์ครับที่เขาส่งเข้ามาครับมันจะสาดเข้ามาเนี่ยกล้ามเนื้อชัดมากเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อชัดๆค่ะเหมือนทาสีทองโอ้บนตัวอย่างนี้เลยใช่โอ้โหคือกล้ามเนื้อชัดมากนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหรือทำให้คนภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วแต่ต้องถามแบบนี้ว่าเคยถูกดูถูกหรือเคยถูกต่อว่าหรือเคยถูกแบบเหยียดบ้างไหมคะสำหรับร่างกายที่เราไม่ครบ32ประการคำว่าเหยียดไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าแต่ส่วนมากเขาจะสงสารมากกว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าเราพิการเราคงไม่ได้ทำอะไรได้อะไรเงี้ยแต่การที่ผมเปลี่ยนร่างกายตัวเองก็กลายเป็นทำให้เขาแบบมีความมั่นใจมากกว่าครับว่าเอ๊ะทำไมน้องคนนี้เขาทำได้วะเขาก็เลยกลายเป็นแบบว่าตัวเราก็กลายเป็นเอ๊ะไม่ได้มองจุดด้อยละไม่มีแล้วก็ไม่มีใครเหยียดเลยไอ้น้องเขาทำได้เราจะมีกำลังใจมากขึ้นอีกคนที่เขามองผมอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาปกติคุณแม่ครบ32ยังต้องมาดูคนที่อยากพิการทางขาอย่างนี้เลยโอ้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะและตลอดระยะเวลาที่เราคว้าแชมป์ถ้วยรางวัลล่ะเก็บไว้ยังไงบ้างก็ไว้ในตู้ครับบางทีเวลาใครรายการอะไรต่างๆมาก็จะเอามาโชว์เขาเห็นบอกว่าถ้วยรางวัลนี่เยอะมากใช่ครับแล้วไปเก็บที่ไหนที่บ้านไว้ในบ้านที่บ้านไว้ที่ยิมครับเปิดยิมอ๋อเปิดยิมนี่ยิมส่วนตัวใช่นี่ยิมส่วนตัวยิมที่บ้านโอ้นี่คือถ้วยรางวัลประเภทต่างๆใช่ครับนี่คือแชมป์โลกนะถ้วยแชมป์โลกแบบนี้เลยนะคะถามกันแบบนี้แล้วปัจจุบันล่ะคุณตู่ทำอะไรบ้างประกอบอาชีพอะไรคะคือตอนนี้ผมก็ฝึกตัวเองไปด้วยครับเพื่อจะไปแข่งในปีหน้าครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ครับหลักๆคืออาชีพเทรนเนอร์เลยตอนนี้ครับอาชีพเทรนเนอร์คือจะต้องทำอะไรบ้างคือจะต้องสอนคนที่ออกกำลังกายแบบอยากจะมาลดน้ำหนักสัดส่วนอะไรเงี้ยครับแล้วใครที่อยากจะแข่งขันผมก็จะพาขึ้นไปแข่งได้อย่างนี้ผู้หญิงที่มาเล่นนี่คือต้องการที่จะมีกล้ามเลยใช่ไหมใหญ่เป็นนักเพาะกายเลยใช่ไหมตัวคุณหุ่นหมีอะคุณแม่คือบางคนนะครับคือแค่อยากจะหุ่นสวยเฉยๆผมก็สร้างให้เขากับหุ่นสวยเป็นนางแบบเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับคือแล้วแต่โจทย์ของลูกค้าใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะกลัวว่าถ้าไปเล่นกับนักเพาะกายเนี่ยหุ่นก็จะเป็นกล้ามใหญ่เป็นหมีแม่เข้าใจคำว่าหมีกับหมีไหมเข้าใจใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอันเนี้ยอาหมีดิฉันเนี่ยหมูนะคะซึ่งมันแตกต่างกันชัดเจนแล้วค่ะสาวๆหลายๆคนกลัวอย่างที่น้องแนทบอกแต่อย่างแนทเนี่ยไม่กลัวเพราะแนทเป็นคนที่ไม่ได้กินคลีนเขาคนออกกำลังกายอยู่แล้วพอเขาออกกำลังกายเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้โตอย่างที่เขาคิดและอีกอย่างแนทไม่ได้เป็นคนที่เล่นน้ำหนักเยอะค่ะเออเพราะต่อให้แนทเล่นหนักแค่ไหนมันก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ค่ะการฝึกผู้หญิงนะครับหลายคนจะคิดว่าเล่นแล้วกลัวจะกล้ามใหญ่แต่ผมฝึกผู้หญิงมาเนี่ยผมให้เล่นแต่ลูกเบาๆทั้งนั้นเลยเบาๆเราจะเน้นจำนวนมากกว่าแล้วก็ฝึกตามท่ามากกว่าครับอ๋อแบบนี้เลยเพราะกล้ามเนื้อผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นปุ๊บปั๊บใหญ่เหมือนพวกนักเพาะกายหรือผู้ชายอะไรเงี้ยต่างกันส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันคะของผมเป็นผู้หญิงครับเห็นไหมเพราะว่าในภาพส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ครับเหมือนเขาจะมั่นใจว่าคุณตู่เนี่ยสามารถทำให้เขาเนี่ยหุ่นสวยได้นะคะส่วนใหญ่ปั้นหุ่นเป็นนางแบบใช่ไหมใช่ครับเขาชอบแบบใส่เสื้อผ้าสวยใส่แบบแนวครึ่งท่อนแล้วเปิดโชว์ซิกแพคได้บ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นเองโอ้นี่ยิมเขาใหญ่นะยิมใหญ่อันนี้คือยิมที่บ้านอันนี้ไม่ใช่ยิมที่บ้านครับอันนี้ผมไปรับเทรนนะครับอ๋อเทรนนอกสถานที่ใช่นอกสถานที่ใช่ฟรีแลนซ์อะไรประมาณนี้ค่ะแม่โอ้นะคะบางทีก็เล่นกับลูกค้าบ้างอะไรบ้างเนี่ย
นี่คือแย่อ๋อนี่คือบรรยากาศนะกับการออกกำลังกายหรือว่าการเป็นเทรนเนอร์ใช่ครับแต่ว่าเรื่องของขาเหล็กไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเลยครับโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะคือแล้วท่ายากๆล่ะที่เราจะต้องสอนลูกค้าล่ะท่าบริหารขาอย่างเงี้ยอย่างท่าสควอตเนี่ยผมก็จะเป็นคนบอกว่าให้ยืนระดับไหนแล้วค่อยๆย่อลงมาระดับไหนแล้วก็ค่อยจับตัวเขาประมาณนี้ครับแต่ลูกค้าจะไม่กังวลใช่แต่จริงๆแล้วคุณแม่สควอตเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยมันจะลงได้ไม่เหมือนมือที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการคอยซัพพอร์ตลูกเคนตลอดเวลาค่ะแล้วก็เราต้องอยู่นิ่งอยู่คอยตลอดแล้วสรีระลูกเคนเนี่ยสำคัญมากเพราะบางคนไม่ใช่หลังตรงตลอดทุกคนบางคนหลังค่อมอย่างแนทเนี่ยมีสรีระที่หลังค่อมเพราะฉะนั้นใช่การสควอตมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่บางคนอาจจะมองว่าแนทเข่าล้ำหน้าแต่สรีระแนทไม่ใช่ไงอ๋อค่ะอันนี้คือเทคนิคคือมันหลายคนไปฟิกตรงที่ว่าจะต้องทฤษฎีใช้ไม่ได้นะทฤษฎีใช้ไม่ได้อย่าเอาทฤษฎีมาใช้กับทฤษฎีหมายถึง Google ถูกไหมคะไม่ทฤษฎีคือที่คุณไปเรียนมาก่อนที่จะมาเป็น personal trainer เนี่ยมันใช้ไม่ได้กับภาคปฏิบัติเราเอาประสบการณ์มาสอนเท่านั้นครับโอ้โหบางคนบอกทำไมเขาแค่นี้ทำไมหลังถึงเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วลองดูว่าเขาเจ็บหรือเปล่าถ้าเขาไม่เจ็บแสดงว่านั่นถูกของเขาแล้วและอีกอย่างคือสรีระโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะจริงมากเคยทราบมาว่าการเป็น personal trainer หรือว่าเป็น trainer เนี่ยมันจะต้องมีการสอบหรือว่ามีการวัดผลด้วยว่าคุณจะสามารถไปสอนเขาได้หรือไม่อันนี้ต้องมีการไปสอนด้วยไหมผมไปเรียนที่การกีฬาประเทศไทยเราก็จะเปิดสอนสำหรับเป็นโค้ชครับโดยตรงเลยก็คือเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ก็ต้องมีไปเรียนด้วยก่อนที่จะไปสอนใครใช่ครับตอนแรกๆมีลูกค้าหลายคนจะให้ผมสอนเพราะว่าผมแข่งมาได้ลงได้เหรียญมาผมก็ยังไม่รับสอนเพราะผมถือว่าผมยังไม่มีประสบการณ์แบบสอนกับคนหลายๆคนมีแต่สอนตัวเองอะไรเงี้ยผมก็ไม่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้ดังนั้นผมก็เลยต้องไปเรียนว่าโอเคจุดเริ่มต้นของคนที่เริ่มฝึกหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยควรฝึกแบบไหนกินแบบไหนควรจะทำอะไรบ้างสำหรับคนเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับเรื่องอาหารที่สำคัญไหมคะสำหรับการออกกำลังกายสำคัญมากแล้วผมว่าไอคนที่บอกว่า 70% หรืออะไรตามทฤษฎีผมว่าให้ร้อยเลยครับให้ร้อยไหมว่าไม่มีหรอกมันไม่มีจริงคือเวลาถ่ายรูปอ่ะคลีนค่ะข้างหลังชีตเตค่ะเอาหรอแบบนี้กันหรอกินคลีนค่ะพอหลังจากอยู่กับเราเนี่ยอาจจะหุ้ยส่งกันบ้านดีมากเลยพอเราไปเห็นไอ้เฟซอีกอันนึงโอ้โหไปกินอะไรก็ไม่รู้อ๋อกระทะรู้จักไหมคะอะไรประมาณคือเรียกว่ามีโรค2ใบโรคนึงเป็นโรคของการออกกำลังกายรักษาภาพกินอาหารคลีนดูแลสุขภาพวิ่งออกกำลังกายยกเวทแต่พออีกเฟซนึงอีกโรคนึงหมูกระทะชาบูโอ้โหเบียร์มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าหลายคนที่บอกว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราไปทำอะไรผิดพลาดมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเรารู้อัดโค้ดก็อาจจะไม่ได้ไปอยู่กับเราเขาอาจจะไม่รู้แต่เขามองคุณออกอะไรเงี้ยคุณก็จะรับสารภาพเองตรงนี่อันนี้ก็จริงนะสำหรับคนออกกำลังกายก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะกับการออกกำลังกายคุณตู่ขาคุณตู่เนี่ยออกกำลังกายกี่ชั่วโมงต่อวันให้มันมีกล้ามเนื้อแบบเนี้ยถ้าฝึกเวทจริงๆนะครับสำหรับคนมือสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราใช้พละกำลังเยอะเราก็ต้องไล่เหล็กเยอะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งเต็มที่แล้วเพราะว่าเล่นมากกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วกล้ามเนื้อมันจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องใช่ใช่ค่ะชั่วโมงครึ่งต่อวันต่อวันก็คืออาจจะมีการพักเซตแล้วก็อาจจะมีการเล่นแบบแนวคาร์ดิโอเกี่ยวกับหัวใจไขมันเอาสลายไขมันออกก็เต็มที่เลยนะครับ2ชั่วโมงต่อวันแต่คนมือใหม่เนี่ยผมให้เลยประมาณ1ชั่วโมงเต็มที่แล้วครับพรุ่งนี้ก็ไม่มาแล้วหลายคนจริงเหรอคนผมเทรนวันนึงคือสมัยก่อนใช่พรุ่งนี้ก็บ่ายไงพรุ่งนี้ก็บางคนอะไรเงี้ยระบบไม่เอาแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเห็นนะแม้กระทั่งน้องนางแบบที่มาออกกำลังกายนะมาเดือนแรก2เดือนหลังจากนั้นหนีหายไปจากโลกใบนี้ไปเลยขอโทษค่ะเขาถ่ายรูปได้ครบเซตแล้วค่ะคือไม่บางคนมาหวังว่าจะมีกระแสมีโรคอีกใบหนึ่งให้กับเขาเพื่อมีชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำให้คุณมีแค่ชื่อเสียงนะคุณต้องใช้เวลากับมันเหมือนที่คุณใช้เวลากับงานของคุณที่คุณทำโอ้นี่คือเรื่องจริงกว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ครับอย่างผมเนี่ยผมฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่แค่ฝึกมาตอนหลังประสบอุบัติเหตุเราใช้ประสบการณ์ตั้งแต่อายุ14ถึง20แล้วมาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เริ่มทำตัวเองใหม่ oh. อะไรเงี้ยครับมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆ เราใช้ประสบการณ์ในการสอนมากกว่าว่าคนที่เริ่มต้นฝึกควรทำอะไรบ้าง แล้วคนที่ฝึกในระดับนึงควรปรับระดับแบบไหน mm. ต้องอย่าลืมว่าลูกเทนอ่ะ
ต้องเข้าใจครูเทนด้วยนะครูเทนเนี่ยต้องอดทนกับคุณมากเลยนะไม่ใช่ว่าคุณต้องอดทนต่อลูกเทนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนสอนยากสอนเย็นมากแม่คือสอนบางทีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้เวลากับคนที่เขาไม่เป็นเลยแล้วก็เข้าใจไงแต่บางทีพอเหมือนครูไปจี้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 มากๆคนที่เล่นรู้สึกอึดอัดไงแล้วก็ไม่ถูกใช่ครับบางทีผมเลยต้องแบบถ้าเขาแบบไม่เต็มที่เราก็ต้องซอฟอย่างเดียวต้องเปลี่ยนใหม่ต้องคอยเปลี่ยนตลอดครับเราต้องคอยดัดแปลงวิธีชีวิตเขาตลอดเลยนั่นแหละค่ะคือถ้าเป็นครูที่ดีจะต้องยืดหยุ่นได้ใช่ครับใช่ครับก็ต้องค่อยตะล่อมตะล่อมครับตะล่อมเหมือนตะล่อมเด็กเข้ามาในคอกจริงๆโหนี่เข้าใจเลยนะคนออกกำลังกายเขาคุยกันเขาจะรู้ทิศทางเลยว่ามันจะประมาณนี้เราต้องเหมือนกับแบบเราเหมือนลูกเราครับค่อยไปครับอ๋อต้องประคบประงมต้องดูแลแบบนี้เลยนะคะอ่ะเรารู้แล้วว่าคุณตู่เนี่ยก็คือเป็นเทรนเนอร์นะคะอาชีพก็คือรับสอนทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาอีกหนึ่งมุมบ้างพาร์ทของครอบครัวมีครอบครัวแต่งงานยังคะผมไม่ได้แต่งงานครับแต่คือแบบว่ามีลูกกับแฟนอีกคนคนเก่าแล้วก็คือให้เขาดูแลส่วนผมก็หาเงินส่งให้ลูกใช้อะไรเงี้ยครับของเขาแล้วให้เขาเป็นคนดูแลทางบ้านด้วยอะไรแล้วลูกโตยังคะลูกก็14ขวบแล้วก็โตแล้วก่อนคุณพ่อประสบอุบัติเหตุหรือหลังจากหลังครับหลังจากคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเขาเห็นคุณพ่อในลักษณะแบบนี้หรือว่าสูญเสียขาไปคุณลูกว่ายังไงบ้างลูกไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นเหมือนเป็นเขาจะบอกว่าเป็นไอดอลของเขาเพราะว่าเราทำและให้หลายๆคนแบบว่ามาเขาเรียกอะไรเป็นให้กำลังใจคนด้วยอะไรด้วยเขาก็จะชื่นชมผมมากกว่าอืมใช่ณวันนี้ตลอดระยะเส้นทางที่เราเลือกออกกำลังกายเลือกเพาะกายเป็นยังไงบ้างคะกับเส้นทางนี้อืมผมว่ามันยังไม่สุดครับอืมคือผมเนี่ยต้องการที่จะเป็นทำเขาเรียกว่าทำเม็ดเงินที่มันสามารถคงที่แต่ตอนนี้มันดูว่าตัวเองยังไม่คงที่เลยยังไม่ยั่งยืนค่ะคำว่าคงที่หมายความว่าเปิดธุรกิจเปิดยิมใช่เปิดยิมให้มันเป็นแบบไม่ใช่ยิมแบบอยู่ในบ้านผมเพราะว่าในบ้านผมเนี่ยเหมือนกับตัวเองแค่เล่นกับคนพื้นที่เบาๆมันไม่ค่อยมีใครมาแบบนี้ครับต้องการที่จะมีเป็นของตัวเองในสถานที่เปิดให้คนแวะเข้ามาเล่นได้เหมือนยิมทั่วไปที่เราไปเล่นกันนะคุณแม่อ๋อแบบนี้เลยแต่บางทีต้องบอกแบบนี้บางทีคนไม่มั่นใจว่าคุณครูหรือว่าเทรนเนอร์ขาเป็นขาเหล็กเขาก็เลยไม่มั่นใจคือผมไม่รู้ว่าเขาคิดในแง่ไหนแต่คือตัวผมเองเนี่ยเราสามารถทำได้ขนาดนี้ผมต้องแบบมองอีกนิดนึงว่าเฮ้ยเขาทำยังไงอ๋อแสดงว่าคุณต้องพิสูจน์ให้ลูกเทรนเห็นด้วยว่าคุณสามารถทำได้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะปากต่อปากว่านี่เขาเทรนมาจากคนนี้เทรนมาจากคนนี้ผมก็จะได้ลูกค้าแบบตรงนี้มาแล้วคุณคิดจะกลับไปดูแลตัวเองเล่นอีกครั้งเมื่อไหร่ก็คือเนี่ยครับผมก็ตอนนี้เริ่มไดเอทมาเรื่อยๆแล้วครับประมาณ2อาทิตย์แล้วเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนอาหารแล้วเพราะว่าปีหน้าผมก็ต้องเริ่มแข่งแล้วใช่ไหมครับค่ะมันก็ต้องทำระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนของผมค่ะเพราะว่าต้องดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดใช่ครับก็คือกินประมาณ10ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงแล้วพักก็ของผมจะตีเป็น6ชั่วโมงแทนครับกิน6ชั่วโมงใช่ครับกิน6ชั่วโมงแล้วพักแล้วพักแล้วก็กินแต่น้ำเปล่าใช่ก็คือน้ำเปล่าแต่ผมจะกินพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะช่วยระบบเผาผลาญเราด้วยกาแฟดำใส่น้ำผึ้งไหมหรือว่าเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยใช่บางทีผมใช้กาแฟดำเนี่ยฝึกไประหว่างการฝึกด้วยอะไรด้วยแล้วมันไม่แบบหัวใจเต้นเร็วอ่ะเพราะพวกนั้นมันมีคาเฟอีนอ่ะคือตัวผมเองครับเพราะว่าเป็นคนที่กินพวกพรีเวิร์กเอาท์หนักแล้วดังนั้นพอมาเจอพวกกาแฟเนี่ยมันช่วยเร่งการเผาผลาญเราอีกมันก็เลยทำให้ผมแบบว่าติดกาแฟไปด้วยแต่เวลาทุกครั้งที่เราเล่นอ่ะแล้วเรากินกาแฟเรารู้สึกว่าใจเราสั่นแล้วเรารู้สึกแบบตัวช้าๆก็ของผมจะเป็นใช้พละกำลังเยอะๆมันก็เลยไม่ค่อยมีอาจจะเล่นน้ำหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่เคยนะครับพอกินหน่อยเดียวก็สั่นแล้วใช่แต่เขาจะต้องปรับร่างกายครับเอาใส่นิดเดียวก็พอไม่ต้องเยอะเพื่อให้แบบว่าดีนะคุณให้มันดีให้มันดีเงี้ยตื่นเต้นโอ้โหเล่นเวลาเล่นเยอะมันนี่คือเทคนิคหรอใช่ใช่ใช่เพราะทุกครั้งที่หนูไปเล่นเวทหนูก็จะสั่งกาแฟขึ้นไปกินแก้วหนึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บหนูก็จะเอาไก่ปั่นจากตู้เย็นมานั่งกินต่อไงโอ้แบบนี้นี่เองถึงว่าแต่ละคนเขากระตุ้นหัวใจให้มันแบบฮึกเหิมใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มันเป็นสูตรที่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะใช่แล้วก็เอากาแฟดำมาทำแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้แล้วก็ค่อยจิบเล่นไปเรื่อยๆแต่ของหนูว่าจะกินก่อนช่วงต้นพอกินเสร็จปุ๊บนั่งพักแป๊บนึงแล้วระหว่างที่เล่นก็จะกินน้ำเปล่าไปแล้วก็มาค่อยมากินไก่ปั่นปิดท้ายถ้าเป็นของพี่จะเป็นแบบว่าอ่ะ
กินอันแรกเหมือนกันนะครับแบบเต็มๆก่อนแล้วก็ใส่ผสมน้ำพอให้มันเจือจางพอเวลาดื่มไปมันจะหอมกาแฟไปเรื่อยๆครับอ๋อก็เทคนิคส่วนบุคคลของแต่ละคนก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกันแต่ของคุณตู่อาจจะหนักกว่าเพราะว่าในส่วนของลิงกล้ามเนื้อที่มันจะต้องชัดขึ้นแต่ตอนนี้มันบวมครับอันนี้มันบวมเรียกว่าบวมใช่เล่นไงเขายืนเล่นอยู่เรื่องอาหารมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปคุมอาหารเลยพอเราไม่คุมอาหารเนี่ยเราเล่นอย่างเดียวมันก็ทำให้กล้ามเนื้อมันบวมกับผิวหนังที่มันมีไขมันสะสมครับแต่พวกนี้มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าดูแลมันดูแลได้ไวกว่าคนที่ไม่ได้เคยเล่นเลยหมายความว่าภายใต้ร่างกายเรากล้ามเนื้อมันรอแล้วกล้ามเนื้อมันยังอยู่โอ้แบบนี้นี่เองก็คือรอลีนอย่างเดียวใช่ครับรอลีนอย่างเดียวแค่นั้นเองครับระยะเวลาล่ะคะเดี๋ยวเราจะไปแข่งปีหน้าแล้วเนี่ยผมตีไว้เลยครับ6เดือนเนี่ยครับแบบเต็มๆเลยครับ6เดือนเนี่ยผมต้องแบบว่าไล่อัดโปรตีนใช่โปรตีนเพื่อมันหนาขึ้นมาหนาขึ้นมาเสร็จคือเวลาผมไดเอทเนี่ยผมจะต้องลดคาร์โบไฮเดรตลงแล้วก็ความหวานออกเกือบหมดเลยครับแล้วก็ทานผักกับเนื้อสัตว์เป็นหลักทำให้เป็นตัวบั๊กอะค่ะทำให้บั๊กใช่ไหมใช่ครับคือให้ตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วค่อยๆลดคาร์โบไฮเดรตลงไปเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะว่ามันกล้ามเนื้อเราจะค่อยเปลี่ยนเหลือแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวโอ้ฉันอะไปอยู่ตรงไอ้บั๊กอะไอ้ตัวใหญ่อย่างเดียวอะฮักครับฮักอย่างเดียวแล้วอะหยุดแค่นั้นค่ะดิฉันไม่สามารถไปลีนได้แล้วแต่ของแม่วิ่งอะอันนี้วิ่งก็หายครับคือของแม่วิ่งได้มันเหมือนคาร์ดิโออะค่ะแต่กล้ามเนื้อแม่จะไม่เฟิร์มใช่เราจะไม่เฉพาะจุดแบบคนที่ออกกำลังกายเวทนะแต่ก็ต้องถามแบบนี้เลยคุณตู่คะตอนนี้คุณตู่กลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนครับลุกขึ้นมาออกกำลังกายรู้สึกไงบ้างตอนนี้กลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแล้วผมก็ดีใจครับว่าผมยังทำประโยชน์ได้เยอะครับดีกว่าผมมานั่งคิดแต่ฆ่าตัวตายว่าจะทำอะไรวันๆหนึ่งกลายเป็นผมจะต้องหาวิธีทำให้คนอื่นเขามองเราทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะแต่ฉายาเนี่ยหลายๆคนเขาเรียกคุณว่าเทรนเนอร์ขาเหล็กใช่ครับเขาเรียกกันอย่างนี้เลยคือแรกๆอ่ะคือเขาคนมองหลายๆคนเลยเขาจะเรียกผมว่าโรโบคอปมั่งอาโนเมืองไทยมั่งค่ะแล้วพอมาหลังๆมาพวกแฟนคลับผมเขาก็จะบอกผมว่าเอ๊จุดเด่นพี่มันอยู่แค่ตรงเนี้ยพี่เอาจุดเด่นพี่ขึ้นมาเป็นชื่อเลยดีกว่าอ๋อใช่ครับมันก็เลยเป็นคำง่ายๆเลยค่ะให้มันติดปากจริงๆควรเอาจุดด้อยในร่างกายมาพัฒนาให้เป็นจุดเด่นใช่ชีวิตเราจะมีความสุขอืมอันนี้คือจริงหลายๆคนก็เลยเรียกว่าเทรนเนอร์ขาเหล็กเทรนเนอร์ขาเหล็กมันก็เลยติดไปเลยว่ามันมองเห็นภาพว่าโอเคเทรนเนอร์แล้วเขาเป็นขาเหล็กแต่ในเมืองไทยไม่มีอย่างนี้ครับค่ะใช่ตอนนี้คือถ้าใครเรียกแบบนี้หันแล้วมะขาแล้วครับคือเราแล้วเราคือเราแล้วนะใช่ใช่คือเทรนเนอร์ขาเหล็กแล้วใช้ชื่อนี้เลยนะคะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะครับประมาณจำได้ไหมว่าคือที่ผมเทรนไปครับในระยะช่วงเนี้ยครับก็คือประมาณ10กว่าคนแล้วหลังจากนั้นเพราะเขาว่าเขาฝึกกับผมได้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะเทรนตัวเองได้ผมก็จะเทรนอยู่ประมาณ4คน5คนต่อวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อให้ตัวเองออกกำลังกายได้ด้วยขอถามหน่อยได้ไหมในฐานะที่คุณเป็นเทรนเนอร์เราจะเห็นตามฟิตเนสทั่วไปที่คนมาบอกว่าตัวเองเป็นเทรนเนอร์นู่นนี่นั่นแต่หุ่นนะของคุณมันยังไม่เป็นมันไม่สามารถเป็นเทรนเนอร์ได้อ่ะอันเนี้ยผมก็ถ้าเอาตัวเองไปลองเทียบกับคนที่มีเทรนลูกเทรนเยอะนะเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ครับคือเราไปเล่นเนี่ยแล้วเราเห็นเทรนเนอร์คนที่จะมาสอนเราคุณมึงยังไม่ใช่ป่าววะก็จะมาสอนเรามันมีความมั่นใจความมั่นใจไม่มีซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าเทรนเนอร์หลายคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างนี้คือเป็นเทรนเนอร์เฉพาะที่มีแค่ใบเซอร์แต่ไม่ได้พัฒนาตัวเองใช่ครับอันนี้คุณต้องไปปรับปรุงนะพวกเทรนเนอร์ต่างๆผมแต่ผมพยายามไม่อยากจะไปอะไรกับพวกเขาผมถือว่าโอเคเขาอยู่ในนั้นประมาณนี้พวกนี้ทฤษฎีเยอะไงคุณแม่ทฤษฎีเยอะปฏิบัติไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมพวกทฤษฎีเยอะเนี่ยจะมีแค่โลกทฤษฎีที่เรียนรู้มามีใบเซอร์มีวิชาชีพตัวเองประกอบอะแต่การปฏิบัติจะไม่มีเลยเขาจะไม่ได้เหมือนพวกเราว่าเราจะรู้องศามุมไหนเพราะเราฝึกตลอดค่ะใช่แบบนี้เลยนะคะอ่ะขออนุญาตทีมงานชูป้ายชัดๆหน่อยดิฉันมองไม่เห็นคำถามมาแล้วเขาบอกว่าคิดว่าการที่เราพิการเนี่ยมีปัญหากับการใช้ชีวิตไหมคะค่ะอืมก็ถามว่ามีไหมมันก็มีการ
ขาเรียกอะไรเวลาออกไปไหนเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกมากอะไรเงี้ยแต่เราพยายามจะทำตัวให้มันปรับกับสภาพร่างกายกับพื้นที่บริเวณส่วนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คำถามอีกคำถามนึงก็ขออนุญาตถามด้วยนะเขาบอกว่าทุกวันนี้ค่ะเคยแบบเวลาออกไปไหนมาไหนเคยอายตัวเองไหมว่าตัวเองแบบพิการอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่อายเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นว่าพี่แม่งเท่ว่ะดูแลตัวเองได้ได้ประมาณนี้คือแบบว่าเออมันไม่เหมือนใครแล้วพี่ก็สร้างรูปร่างได้มองไปมันไม่มองแล้วมันไม่ใช่คนพิการนะครับประมาณนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ครับแต่คนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะเห็นเขาใส่กางเกงขายาวใช่ครับแต่ของคุณตู่คือเน้นใส่กางเกงขาสั้นโชว์ให้เห็นเหล็กเลยเพราะว่าตอนที่ผมยังเริ่มประสบอุบัติเหตุผมยังมีความละอายว่าตัวเองพิการอะไรเงี้ยครับจนมาเป็นเพราะกายนะครับผมเลยตัดกางเกงทิ้งแล้วก็เริ่มใส่กางเกงขาสั้นแล้วอ๋อแล้วเวลาการดูแลตัวเองล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาบน้ำไปกินข้าวขึ้นรถขับรถเดินทางก็เวลาผมไปอาบน้ำนะผมก็จะถอดขาเทียมอาบน้ำอะไรอยู่ห้องก็ถอดขาปกติแต่เวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยก็ใส่ขาแล้วก็สามารถเดินได้ครับไม่มีปัญหานี่นะคะอยากจะบอกอะไรกับใครหลายๆคนที่เขามองเราคือไอดอลเขามองเราคือฮีโร่อยากบอกอะไรเขาบ้างคือผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้ผมมาเป็นไอดอลของทุกคนในการออกกำลังกายแล้วก็การใช้ชีวิตที่เหมือนกับคนท้อแท้นะครับที่อาจจะผิดหวังไม่เสียใจหรือตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่ครับตัวผมเองครับก็ท้อเหมือนกันไม่ใช่ไม่ท้อครับบางทีผมก็มีบ่นในเฟซบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีช่วงนี้ครับยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมานั่งจ้างเทรนเนอร์ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเลยว่าเราจะหากินยังไงและการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็ลำบากด้วยดังนั้นคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกพวกนี้ครับว่าถ้าทำงานประจำอยู่แล้วอย่าออกมาเลยครับสถานนักการตอนนี้มันแย่มากก็ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ได้เทรนเนอร์เยอะเทรนเนอร์แข่งกันเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยครับช่องทางการติดต่อหรือว่าอยากจะไปสมัครเรียนไปได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะก็ติดต่อทาง Facebook ได้เลยครับก็คือทางสมศักดิ์ค้าขึ้นคนบ้าพลังครับแล้วก็เทรนเนอร์ไร้สาระครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไร้สาระไปวันๆเพราะว่าไม่ได้อยากจะแชร์การแชร์อะไรที่เป็นสาระคนจะไม่ค่อยสนใจค่ะดังนั้นผมก็จะแชร์สิ่งที่แบบขำขันไม่ให้เขาเครียดมากกว่าครับประมาณนี้ก็ Facebook 2ชื่อนี้เลยนะคะรวมไปถึง Instagram ค่ะสมศักดิ์ค้าขึ้นนะคะสามารถแอดไปคุยไปสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งคนเก่งหัวใจแกร่งนะคะขอบคุณคุณตู่สมศักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าอีกหนึ่งช่วงของรายการกำลังจะมาแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของผมฟูผมกระเจิงวันนี้กูรูเรื่องของเส้นผมค่ะเขาจะมาตอบนะคะว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญหาผมฟูปัญหาผมไม่มีน้ำหนักทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าก่อนที่จะลากันไปมีภาพความประทับใจนะคะของคุณตู่ด้วยเป็นภาพบรรยากาศนะคะในการที่ไปแข่งเพาะกายเนาะภาพบรรยากาศอย่างไรไปชมกันค่ะอึ้งเยอะเพราะว่าผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาใครเขาจะเป็นชอบฮีโร่เหมือนคนมนุษย์มานานผมไม่ใช่ผมบ้าการ์ตูนผมบ้าดราก้อนบอลอะไรเงี้ยอยากจะเป็นโงกุนอยากจะเป็นโกฮังอยากจะไปพลังอยากจะทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองเป็นฮีโร่อะไรคอยดูแลจักรวาลคอยดูแลโลกอะไรเงี้ยผมคิดสักวันก็ต้องมีรูปร่างเหมือนในการ์ตูนที่เราดูให้ได้อะไรประมาณนี้แล้วมันก็ทำให้ผมมีกล้ามเนื้อขนาดนี้เพิ่มมาขนาดนี้ซึ่งเราไม่เห็นก็ขับไปเร็วด้วยก็เลยแหกโค้งตรงนั้นมันก็กิ้งลอยอยู่กลางอากาศแล้วตอนนั้นแตะเบรกแล้วมันก็สะบัดรถใหญ่ครับเป็นรถ4สูบแต่เวลานั้นมันกระทบอะไรหน่อยจิตใจหน่อยมันก็ร้องไห้ทุกวันทำใจลำบากช่วงนั้นบอกได้เลยใน3เดือนที่ผมเสียขาไปเหมือนทุกอย่างมันสูญสิ้นแล้วเหมือนชีวิตตัวเองมันติดลบไปเลยอะกะว่าคงทำอะไรไม่ได้หน้าที่การงานแฟนคงแบบหายไปหมดเพราะว่า
ไอ้ลำเหลือแค่ขาข้างเดียวโดนตัดขาคงทำหน้าที่อะไรมากไม่ได้เลยตั้งปฏิญาณตนว่าจะทำอะไรให้กับชีวิตให้มันดีขึ้นทำอะไรก็ได้สังคมหรือทำอะไรเกี่ยวกับประโยชน์ต่อประเทศชาติอะไรผมว่าจะทำแล้วนะ18 19 20เอาลูกเล็กมาลูกเล็กมาไอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่น้อยใจตัวเองกินยาฆ่าตัวตายแม่ช่วยไว้อีกก็เลยแม่เลยเล่าบอกว่าถ้าอยากจะตายต้องให้แม่ตายก่อนก็ลืมตาขึ้นมาก็เลยบอกว่างั้นผมคิดอยู่ในใจคือฟื้นมาคราวนี้จะทำอะไรให้กับให้ดีที่สุดของชีวิตที่ตัวเองที่จะทำได้ที่มันเหลืออยู่ชีวิตที่เหลืออยู่ก็กะว่าก็คือแบบอาจจะช่วยเหลือคนอาจจะทำอะไรก็ได้ที่มันดีที่สุดของชีวิตเราครับความตั้งใจที่จะฝ่าฟันในอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตแต่ผมก็พยายามที่จะสู้เพื่อให้ตัวเองรอดเพราะว่าคนเราหรอกมันมีแต่อุปสรรคมากมายบางคนก็ล้มลุกคลุกคลานต่างๆนานาแต่ก็สามารถที่จะพัฒนายืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้ในวันข้างหน้าคิดอย่างเดียวผมต้องทำให้ได้ผมอยากจะทำชื่อเสียงเพราะว่าเราลุยมาถึงขนาดนี้แล้วต้องทำให้ตัวเองให้ถึงที่สุดคิดอย่างเดียวว่าซ้อมมาทั้งปีเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวเลยตายเป็นตายก็ตายบนเวทีนี่เนี่ยเหรียญเนี่ยครับที่ผมได้มาจากอินเดียชิงแชมป์โลกเป็นความภาคภูมิใจของผมมากๆเลยที่ผมได้ครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อเลยครับว่าคนไทยถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่แพ้ชาติใดคุณชมขายคนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงนะคะเซริเซสสเปเชียลของเราค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้แซ่บและร้อนแรงมากๆร้อนแรงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะคุณแม่สาวๆอะไรเลยคนมีปัญหาเรื่องของเส้นผมอย่างน้องแนทมีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างมีค่ะก็ในเรื่องของผมร่วงเพราะว่าโดนสารเคมีเยอะเพราะเราออกกองบ่อยใช่ไหมคะมันก็จะมีปัญหาผมบางผมขาดน้ำหนักวันนี้มีคำตอบนะคะสำหรับสาวอย่างน้องแนทหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆคนค่ะที่ประสบปัญหาเรื่องของเส้นผมวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่ากูรูเรื่องของเส้นผมเนี่ยเขาจะมาพูดคุยกับเราโดยเฉพาะเลยนะคะว่าอาหารผมต้องให้กับผมจริงหรือเปล่ารวมไปถึงการดูแลเส้นผมดูแลอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะขอต้อนรับกูรูเรื่องของเส้นผมค่ะ CEO Celice Thailand นะคะเภสัชกรหญิงค่ะสิริญญาพงประยูนค่ะสวัสดีค่ะต้องนั่งไหมคุณแม่ต้องนั่งต้องนั่งนะต้องนั่งเราขออนุญาตนะเชิญซีโอนั่งพูดคุยเพราะวันนี้ค่ะกูรู้เรื่องของเส้นผมมากับเราทั้งทีเราต้องรู้เรื่องของผมเจาะลึกละเอียดได้หมดเลยนะได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะต้องถามพี่ปั่นแบบนี้เลยค่ะว่าเรื่องของเส้นผมเนี่ยมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับคนไทยคะจำเป็นมากเลยนะคะเพราะว่าเส้นผมก็เหมือนเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างนึงให้กับผู้หญิงค่ะถ้าเราแบบว่าหัวโลนอะเราไม่มีผมอะเราไปไหนเราก็ไม่มั่นใจเนาะอย่างถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสะบัดไปสะบัดมามันก็ยังแบบเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเองผู้หญิงนี่ถ้าผมสวยนะผู้ชายก็จะมองหันหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมแบบพันมีสังกะตังอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะ
และคนที่ดูอยู่วันนี้ได้ความรู้อย่างแน่นอนนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะที่แฟนเพจค่ะชนะ8 Thailand นะคะรวมไปถึงค่ะคุณสะดวกช่องทางไหนคุณกดแชร์ไปเลยคุณคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุดวงการทีวีไม่เคยทำแต่เราทำนะคะสำหรับ7 Day อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของพี่ปัดเลยใช่ค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเราเคยทำมาแล้วแต่ตอนนี้เราเวลคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ7 Day Project มาทั้งทีเอาให้มันเด็ดสละตีไปเลยโอ้โห7 วันหารื้อหันนะคะเรียกแบบนี้เลยน้องแนท7วันเนี่ยเปลี่ยนแปลงคนได้เปลี่ยนอาชีพได้รวมไปถึงสร้างรายได้มหาศาลค่ะอันนี้คือเรื่องจริงถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ก็ด้วยโปรที่แบบกระชากวิญญาณขนาดนี้หนึ่งอยากให้คนเข้ามาร่วมในครอบครัวเรามากขึ้นนอกจากมีโปรเด็ดๆแล้วนะคะจากที่เราไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนแล้วยังเป็นการเวลคัมต้อนรับให้คนใหม่ๆที่สนใจครอบครัวเซริเซ่เข้ามาอยู่ครอบครัวเดียวกันกับเราเพราะมันมีอะไรเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เราได้ร่วมสนุกกันโอ้เมื่อกี้นี้เลซี่กับน้องแนทเนี่ยเปิดรายการมาพูดถึงเรื่องของผมว่าผมเนี่ยมันเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายๆคนผู้ชายก็เป็นแม่ผู้ชายก็เป็นที่ไงดิฉันเนี่ยผู้ชายก็เป็นมีปัญหาแน่นอนนะปัญหาส่วนใหญ่เรื่องของเส้นผมคืออะไรบ้างคะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือว่าผมขาดหลุดร่วงชี้ฟูแห้งกรอบจับทรงยากและที่สำคัญก็คือหนังศีรษะคันรังแคถ้าไม่มีรังแคแล้วมันไปคันอะไรคะคือถ้ามันไม่มีรังแคเนี่ยมันก็จะคันจากหนังศีรษะแพ้บางทีคนหนังศีรษะแห้งมากๆก็เกิดอาการแพ้ได้หรือมันมากๆจากการหมักหมมหรือเป็นเชื้อราหรือเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่บนหนังศีรษะก็เป็นได้แล้วเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนอะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการดูแลรักษาความสะอาดหรือบางคนก็บอกว่าเราก็ดูแลรักษาความสะอาดดีแล้วปองหมอนซักแล้วแต่ล้างแชมพูไม่สะอาดล้างพวกทรีทเมนต์ครีมหมักผมต่างๆไม่สะอาดเราเคยเข้าร้านทำผมไหมคะเราจะรู้สึกว่าพอออกมาเนี่ยเราเบาหัวเลยเพราะในเรื่องร้านทำผมเนี่ยเขาถูกสอนมาว่าต้องล้างผมลูกค้าให้สะอาดต้องสระให้สะอาดจริงๆนะศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจสำคัญมากๆใช่แต่บางคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปุ๊บน้องรังมาทันทีเลยรังแคมารังควานเลยนะคะมีผลด้วยกับผลิตภัณฑ์ที่เวลาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เนี่ยคือปัดจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันมาเป็นหลายพันหลายร้อยรอบเลยแหละกับตัวแทนของเรากับทีมงานของเราว่าเราเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยปัดเชื่อว่าดีทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่เราใช้ไม่ถูกวิธีถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วใช้ให้ถูกวิธีเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาดีขึ้นแล้วจะแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นตรงจุดมากขึ้นค่ะแล้วปกติเนี่ยคือที่เรามีความเชื่อคืออย่างน้อยผลิตภัณฑ์อันนึงต้องอยู่ใช้ประมาณหมดเซตนึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนอันนี้จริงไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับยังไงแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะผมเราเนี่ยบางทีเราใช้ชุดเดิมอย่างเราใช้ตัวนี้อาหารผมเฮ้ยวันนี้ใช้แล้วผมนุ่มแต่วันสมมติพรุ่งนี้คุณแนทไปฉีดสเปรย์มาแล้วเราใช้อาหารผมเฮ้ยทำไมผมสระขึ้นเป็นเพราะว่าเราไปโดนสเปรย์หรือเราไปโดนแดดไปตากแดดเราก็ต้องดูที่สภาพเส้นผมของเราด้วยถ้าอาจจะแบบว่าผมไปเจอมลภาวะเจอสเปรย์เจอแสงแดดหรือไปทำสีอย่างเงี้ยแทนที่เราจะใส่แป๊บเดียวใส่นิดเดียวเราอาจจะต้องหมักทิ้งไว้โอ้นี่คือเจาะลึกกันไปเลยนะลงรายละเอียดเลยนะถึงปัญหาแต่ละคนที่เจอกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะต่างๆแต่วันนี้ค่ะอีกหนึ่งเรียกว่าอีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็ว่าได้อาหารผมซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ยินกับการกินแล้วไปบำรุงผมค่ะแต่นี่คืออาหารผมที่โดยตรงให้ผมกินเลยใช่ค่ะค่ะคือเส้นผมก็ต้องการอาหารเนาะคือเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยถ้าเราบำรุงอย่างดีแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะหมดไปผมจะยาวเร็วขึ้นบางคนผมงอกก็จะงอกน้อยลงปกติแล้วคนที่ผมงอกแบบพันธุกรรมเนี่ย35เริ่มงอกแล้วแต่ถ้าเราบำรุงถูกวิธีบำรุงดีๆเนี่ย40 50ถึงจะ
เริ่มหงอกก็เป็นนะแล้วบางคนที่มีปัญหารังแคเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมาจากหนังศีรษะที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นเซรีเซ่เนี่ยค่ะอาหารผมเนี่ยเราขายมา5ปีแล้วแล้วก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยมาแบบมาเป็นพันๆคนทำให้ลูกค้าที่ผมน้อยก็ผมหนาขึ้นผมยาวช้าก็ยาวเร็วขึ้นผมเป็นรังแคหนังศีรษะเป็นรังแคก็ดีขึ้นบางคนมีปัญหาสะเก็ดเงินนะเราก็บอกว่าก็ลองดูปรากฏว่าก็ดีขึ้นไปอีกแล้วแสดงว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่โรคอย่างเดียวมันเกิดไปทางผิวหนังไม่ได้เกิดตามผิวหนังอย่างเดียวใช่ไหมบนศีรษะก็เป็นคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะมันเป็นหมดทั้งตัวเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นผิวหนังเขาก็สามารถเป็นไปได้ใช่เพราะเรามีพี่คนหนึ่งที่เป็นทีมงานเขาเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงหัวขึ้นไปถึงหนังศีรษะเลยคือจะบอกแบบนี้ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นรังแคเพราะว่าสารเคมีมันอยู่บนหนังศีรษะแล้วก็จะลอกคุณแม่เป็นหลุดลอกแล้วเกายิ่งเจ็บแล้วก็ยิ่งลอกไปเรื่อยๆมันลามใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจคนที่มันจะอักเสบแล้วอักเสบไปถึงหนังศีรษะแล้วมันจะทำให้ผมร่วงด้วยปัญหาหลายๆปัญหาตามมาแต่พอเราได้ยินอาหารผมตาลุกวาวเลยค่ะผู้ชมคะอาหารผมเนี่ยนะคะภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าอะไรคะIntensive Treatment Serum ค่ะค่ะทำไมถึงใช้ Intensive Treatment Serum เพราะว่าสารบำรุงต่างๆเนี่ยเราใส่แบบเข้มข้นจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการดูแลรักษาฟื้นฟูจริงๆและอีกอย่างนึงก็คือว่าใช้แทนพวกทรีทเมนต์แล้วก็ครีมหมักผมได้เลยคุณไม่ต้องไปเข้าร้านทำผมแล้วจะไปแบบหมักอบไอ้น้ำแบบทุก3วันทุก4วันบางทีมันแทนที่ผมจะดีผมแห้งโดนความร้อนใช้ตัวนี้ได้เลยแทนอบไอ้น้ำได้เลยคือเรียกว่าลดขั้นตอนใช่ในการบำรุงในการบำรุงหรือไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านทำผมเลยไม่ต้องไปจ่ายเงินร้านทำผมในราคาแพงๆค่ะน้องแนทอย่างเวลาทำผมหนูจ่ายค่าทำผมเท่าไหร่ไม่เกิน500 500ถ้าคืออบไปน้ำด้วยนะกี่วันครั้งอาทิตย์ละครั้งถ้าเฉลี่ยค่ะคุณผู้ชมขา500บาท4ครั้งต่อเดือนก็ 2,000 บาทนะคะก็ถือว่าเบสิกของผู้หญิงหลายๆคนเวลาเข้าร้านทำผมเฉลี่ยเดือนหนึ่ง 2-3,000 บาทไม่บางทีหนูก็ไม่ใช้ร้านทำผมหนูก็แบบเวลาไปออกกำลังกายก็สตรีมไงคะมีเทคนิคนะคะแต่คนที่สตรีมออกกำลังกายว่ายน้ำเจอสารเขาเรียกว่าอะไรนะไนคอรีนต่างๆเนี่ยผมก็จะเสียมากเสียอันนี้เสียใช่ออกกำลังกายค่ะใช้เซรีเซ่เดินคอรีนก็ยังไม่เป็นไรนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าเรื่องของอาหารผมเห็นขวดแบบนี้ค่ะอุดมไปด้วยอินกรีเดียนสำคัญมีอะไรบ้างคะมีหลักๆเลยนะคะมีเชียร์บัตเตอร์มีว่านหางจระเข้มีอะโวคาโดมีวิตามินอีมีวิตามินโปรบีที่ช่วยในเรื่องของรังแคแล้วก็ช่วยในเรื่องทำให้ผมเนี่ยงอกเร็วยาวเร็วมากขึ้นเชียร์บัตเตอร์เราเคยได้ยินว่าเขาจะเป็นครีมบำรุงผิวใช่ค่ะให้ความชุ่มชื้นค่ะกักเก็บผิวอะไรเก็บกักเก็บความชุ่มชื้นแต่ทราบไหมคะว่าเชียร์บัตเตอร์เนี่ยเวลาไปอยู่บนหนังศีรษะเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดพอเลือดไปเลี้ยงเส้นผมเลี้ยงรากผมดีขึ้นเนี่ยผมก็เลยจะแข็งแรงแล้วก็ยาวเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดรังแคได้ด้วยนี่นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอย่างอะโวคาโดว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้อันนี้ก็มีความสำคัญมากๆกับการดูแลเส้นผมโดยตรงและเวลาใช้อย่างไรบ้างคะคุณปาดใช้หลังสระผมได้เลยค่ะใช้ตอนผมหมาดๆได้เลยหรือบางคนนะคะใช้ตอนผมแห้งก็ได้แล้วตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นแบบน้ำมันจะมีวอเตอร์เบดออยเบดอันนี้เป็นวอเตอร์เบดทำให้ซึมเข้าผมได้ดีมากขึ้นแล้วก็ไม่ทิ้งน้ำมันตกค้างบนเส้นผมอ๋อทำให้ปิดเกล็ดผมได้ด้วยใช่สำหรับผมที่คนโดนความร้อนตลอดนี่แม่เนี่ยวิธีการใช้ก็คือบีบมาแบบนี้เลยใช่ค่ะและหลังจากนั้นก็คือชโลมที่เส้นผมได้เลยตั้งแต่โคนจนถึงปลายอ๋อเหมือนเป็นครีมเนาะมันเหมือนครีมโลชั่นเนาะที่แบบใช้ออกมาแต่พอถูไปมันก็จะกลายเป็นน้ำใช่ไหมคะอ๋อแต่จริงๆแล้วดิฉันอยากใส่หมวดหัวเหมือนกันนะแต่บังเอิญว่าล็อกด้วยสารเคมีไปบนหนังศีรษะแล้วบนหัวแล้วนะคะเดี๋ยวสระผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ต่อเลยนะคะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นโปรฟ้าผ่าโปรจุกจุกเกิดอะไรขึ้นกับโปรเซเว่นเดย์คะอย่างที่บอกว่าเวลคัมแบ็กเซเว่นเดย์คืออาหารผมเนี่ยจากปกติ350บาทเหลือแค่99บาทโอ้
หูลดปลายขาลดแบบนี้เลยเหรอคะจุกเกิน 50% 70% ด้วยกันนะคะผู้ชมขา350บาทลดเหลือ99บาทเท่านั้นค่ะแบงค์ร้อยแบงค์แดงแบงค์หนึ่งยังได้ตังทอนกลับบ้านเลยค่ะจะบอกว่าขายตัวนี้มาเนี่ยในรอบ5ปีมีครั้งเดียวที่ลดขนาดนี้ในรอบ5ปีในรอบ5ปีมีครั้งเดียวที่ลดขนาดนี้เราไม่ลดขนาดนี้อีกแล้วนี่คือสำหรับตัวแทนที่ต้องการเปิดบินหรือว่าคนที่สั่งซื้อออเดอร์ตัวแทนสำหรับต้องการเปิดบินและสำหรับคนที่อยากลองผลิตภัณฑ์เซริเซ่เราเอาตัวเนี้ยมาให้ลองถ้าได้ลองรับรองว่าติดใจแน่นอนโอ้โหแบบนี้เลยนะสำหรับสเปเชียล7 day นะคะ7วันที่จะเปลี่ยนแปลงคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเรื่องของหนังศีรษะเรื่องของผมทำให้ผมคุณสวยขึ้นอย่างแน่นอนรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั่นคือคุณก็จะรวยขึ้นถ้าคุณมาสมัครเป็นตัวแทนวิธีการสมัครตัวแทนทำยังไงบ้างง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเสื้อเซริเซ่นี่คือเสื้อเซริเซ่นี่เลยสำหรับนอกจากราคา99บาทแล้วนะคะคุณสมัครเป็นตัวแทนเนี่ยคุณยังได้เสื้อตัวนี้ไปฟรีๆในมูลค่า150บาทสามารถเป็นตัวแทนเซริเซ่ได้เลยแล้วจะบอกว่า99บาทไม่ใช่ค่าสมัครนะคะเป็นเงินที่คุณมาใช้ซื้อสินค้า99บาทแล้วก็ได้คุณคะอาหารผมไป1ขวดแล้วหมายความว่าจ่ายเงินค่าสมัคร99บาทค่ะก็คือได้อาหารผมไปเลยแน่นอนเท่ากับว่าคุณซื้อเนี่ยในราคา99บาทใช่ค่ะและได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยและก็ได้เสื้อตัวนี้อีกมูลค่า150บาทโหคุ้มมากค่ะคือแค่1ขวดเนี่ยค่ะผู้ชมขา99บาทแล้วได้เป็นตัวแทนด้วยและได้เสื้อเซริเซ่ด้วยนะคะส่วนตัวแทนหลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุ้มมากๆเลยสินค้าเซริเซ่นเลิศมากๆมีพร้อมส่งทุกตัวจ้าเลิศจังเลยสินค้าดีมากๆใช้เซริเซ่มาตลอดค่ะสวัสดีค่ะบอสปาดนะสวัสดีค่ะทุกคนมีการทักทายมาแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าอ้าวแล้วตัวแทนเก่าๆล่ะคะเขาจะไม่น้อยใจหรอว่าหุ้ย99บาทเองได้เป็นตัวแทนแล้วแล้วตัวแทนเก่าๆเขามีโปรอะไรบ้างตัวแทนเก่าๆนี่กิจกรรมเยอะมากแน่นมากนะคะโดยเฉพาะพฤศจิกายนเนี่ยก็ได้ไปกระบี่กับเรา22 23 24ไปดำน้ำทั้งหมด7เกาะดำให้ตัวซีดไปเลยแล้วก็ไปพักที่โรงแรม Holiday Inn ที่อ่าวนางที่กระบี่จัดแต่ละทีเราไม่เคยต่ำกว่า4ดาว5ดาวถ้าเป็นโรงแรมคุณแม่ควรไปนะคะแม่ควรนะแม่ควรไปแม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์นะ99บาทแล้วเป็นตัวแทนเนี่ยอันนี้เลิศมากเขาชมขาเรียกว่าเป็นโปรเปิดใจโปรเปิดบินคุณสามารถนะบินเข้ามาอยู่ในครอบครัวเซริเซ่ได้โดยเร็วเลยเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์99บาทเท่านั้นจาก350บาทนะคะและเป็นตัวแทนแล้วยังไม่พอค่ะได้รับเสื้อเซริเซ่ไปสวมใส่อีก1ตัวด้านหน้าเห็นเขียนเซริเซ่ด้านหลังเขียนว่าอะไรครับพี่ปาด้านหลังเขียนว่าthe hair care expert for the professional quality เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมแล้วเราก็เกิดมากับเส้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเราทำเกี่ยวกับผมมา12ปีค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นมืออาชีพด้านนี้แน่นอนนี่อันนี้เป็นมอตโต้ของเราเลยแล้วก็ช่องทางการติดต่อเซริเซ่ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ Facebook ทั้ง Instagram IG โอ้โหเลิศจังเลยอ่ะมาเป็นตัวแทนมาเป็นครอบครัวกับเซริเซ่เลยนะค่ะ Special 7 day 7วันอ่ะรู้อยู่แล้วว่า7วันเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8ค่ะ2ก็คือเมื่อวานนี้ นะคะถึงวันที่8ตุลาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3ค่ะอีกประมาณ5วันอีก5วัน5วันอีก5วัน5วันรีบตัดสิน5ถึง6วันเนี่ยรีบตัดสินใจเลยคุณผู้ชมขาเพราะว่าโอกาสแบบนี้5ปีมีครั้งเดียว5ปีมีครั้งเดียวที่จะลดราคาตัวอาหารผมขนาดนี้ไม่เคยทำจุกๆแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นได้เสื้อด้วยนี่ได้เสื้อด้วยได้เป็นตัวแทนด้วยแล้วเป็นตัวแทนได้ซื้อสินค้าในราคาตัวแทนคุณไปสร้างรายได้คุณไปทำกำไรได้อีกมากมายต้องถามพี่ปาดแบบนี้ค่ะ5ปีมี1ครั้งครั้งนี้แสดงว่าพิเศษมากๆทำไมถึงเลือกเวลาหรือว่าวันที่2ถึง8ตุลาคมค่ะ
คือเป็นวันต้นเดือนด้วยเป็นวันต้นเดือนด้วยแล้วเราก็มองว่าเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายมาแล้วเราก็เลยอยากเปิดแล้วก็อยากเรียกทุกคนเราก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะและที่สำคัญทำไมถึงเลือกอาหารผมและเลือกเป็นเดือนตุลาคมเพราะเข้าหน้าหนาวแล้วผมแห้งผมขาดเนี่ยช่วงนี้เลยเพราะอากาศมันแห้งอากาศมันชื้นอากาศชื้นใช่ใช่ค่า PM ด้วย PM 2.5 มันมาแล้วควันหมอกควันต่างๆก็ทำลายเส้นผมเราแล้วอันนี้ก็มีค่า PM มันมาจากอินโดนีเซียคุณแม่แล้วก็ทางกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดแรกที่โดนหนักมากแล้วลามมาถึงกรุงเทพน่ากลัวเหมือนกันเนาะต้องถามกันแบบนี้ว่าการผลิตมาตรฐานการผลิตเห็นบอกว่าที่เซริเซ่เนี่ยมีการควบคุมโรงงานควบคุมการผลิตด้วยทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะเรามีโรงงานของตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสูตรต่างๆเนี่ยปัดเป็นคนคิดค้นคิดค้นแล้วก็พัฒนาเองแล้วก็ควบคุมการผลิตด้วยตัวเองนี่นะคะด้วยมาตรฐานคือเภสัชกรหญิงนะคะก็คือดูแลแล้วก็โรงงานได้รับการรับรองถูกต้องมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องค่ะอันนี้ชัดเจนนะคือซื้อผลิตภัณฑ์ไปได้มาตรฐานอย่างแน่นอนมาตรฐานสากลนะเพราะว่าโรงงานก็ได้รับมาตรฐานเครื่องหมายต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เนี่ยนั่นก็คือเครื่องหมายการรับรองนะคะว่าผลิตภัณฑ์เซริเซ่ได้มาตรฐานนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ตัวแทนทั่วประเทศตัวแทนทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คนโอ้โหคือครอบครัวใหญ่มากๆนะคะและนอกจากนี้ไม่ได้แค่ตัวแทนในประเทศเท่านั้นต่างประเทศคือตอนนี้เรามีที่พม่าแล้วก็ที่ลาวด้วยโอ้แสดงว่าเซริเซ่ไทยแลนด์ไปเติบโตที่ต่างประเทศแล้วค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการบุกเบิกเป็นการคือต้องบอกก่อนว่าเราทำตลาดต่างประเทศเนี่ยขายที่ประเทศพม่าเนี่ยมา 8-9 ปีแล้วแต่เราไม่เคยไปบุกเองพอเราไปแล้วทางนั้นนะคะดิสทริบิวเตอร์ทางนั้นให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลิตภัณฑ์ของเรามากๆเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าพอเราไปแล้วเนี่ยทุกคนตอบรับดีแล้วก็ทุกคนรู้จักแฮร์โค้ดของเซริเซ่เราก็แบบประทับใจอ่ะประทับใจมากทุกคนบอกอ้าวเซริเซ่โอเคแบบเคยใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเวลคัมหมดเลยเขารู้หมดเลยว่าเซริเซ่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่พม่ากำลังว้าวมากใช่ว้าวมากก็เราเพิ่งเปิดเพจทำการตลาดกันแค่เดือนกว่าทักมาแบบทักกันมาเยอะมากทักกันมาสั่งซื้อบางคนก็ขอเป็นตัวแทนทางฝั่งพม่าเราก็ดีใจแล้วคือจะบอกว่าสาวพม่าเนี่ยเป็นสาวผมยาวแล้วเขาก็ชอบในเรื่องของการบำรุงผมอยู่แล้วแล้วเซริเซ่ตอบโจทย์คือบำรุงผมได้ดีด้วยกลิ่นหอมด้วยเขาชอบมากเพราะแต่เดิมเขาใช้น้ำมันมะพร้าวในการปะผมมันก็จะมีกลิ่นของมะพร้าวมีกลิ่นหืนบ้างพอมาเจอของเราแบบถูกใจตอบโจทย์นี่คือกลิ่นหอมมากค่ะผู้ชมขาตอนดิฉันเนี่ยนะคือทดลองเนี่ยคือกลิ่นหอมมากนะคะต้องถามกันแบบนี้เซริเซ่เนี่ยมีการจำหน่ายที่7-Elevenด้วยในประเทศไทยในประเทศไทยเลยเกือบทุกสาขาเลยไหมคะมากกว่า 9,000 สาขาก็ตรงร้านขายยาใช่ไหมคะตรงเรามีตามร้านขายยาด้วยก็จะมีร้านขายยาก็คือว่าหนึ่งก็คือเพื่อนๆปัดเป็นเภสัชกรค่ะแล้วก็มีร้านขายยาที่มีตัวแทนไปเปิดอย่างเงี้ยเขาก็รับไปวางด้วยค่ะแล้วก็มีที่ CJ Express ทุกสาขา CJ Express คุณแม่รู้จักมั้ยรู้จักสีออกส้มๆสีออกส้มๆตอนนี้เขากำลังบุกตลาดในเมืองไทยมาก CJ เนี่ยตอนนี้มี400กว่าสาขา400กว่าสาขาเพราะเขาเป็นทายาทรุ่นลูกแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่เดอะมอลล์โอ้โหนี่กระจายสินค้าทั่วเลยนะเนี่ยค่ะคือแสดงว่าการตอบรับดีมากๆการสั่งซื้อซ้ำเยอะมากๆสินค้าเซริเซ่ค่ะซื้อซ้ำเกือบทุกตัวนี่ใช่ก็คือสินค้าของเราเนี่ยอายุเนี่ยมากกว่า1ปีอ่ะค่ะตัวใหม่ๆก็มีการซื้อซ้ำตัวเก่าๆที่ดั้งเดิมที่สุดแฮร์โค้ดเนี่ยก็อยู่กันมา9ปีตั้งแต่เปิดแบรนด์ก็ยังมีอยู่และยอดขายก็มากขึ้นเรื่อยๆนี่ลดจังเลยตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์หลั่งไหลมาเยอะมากๆแม่ๆตัวแทนพี่ๆตัวแทนขาสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะฝากร้านมาได้เลยนะคะแม่ๆขาพร้อมส่งค่ะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะแม่โบแม่ค้าออนไลน์สายหานะจ๊ะพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะใครอยากลองอาหารผม99บาททักแชทได้เลยนะคะรับสมัครตัวแทนแล้วจ้าคุ้มเวอร์ๆสินค้าเซริเซ่พร้อมส่งทุกตัวค่ะเลิศมากๆเลิฟบอสปัดเลิฟแม่ปัดค่ะขอบคุณค่ะต้องถามว่าแบบนี้ตัวแทนส่วนใหญ่จะเรียกบอสปัด
รียกบอสปัดคือเขาเรียกบอสเขาเรียกบอสเราก็บอสด้วยแต่จริงๆแล้วจะติดว่าปัดมากกว่าเพราะว่าเห็นเป็นแบบบางทีเราเจอเราอยู่กันมา 4-5 ปีแล้วบางทีก็เราก็เห็นเป็นพี่เป็นน้องกันแต่บางทีเขาบอสมาเราก็บอสกลับปัดมาก็ปัดกลับบางทีแทนตัวเองหนูยังมีเลยใช่คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราอยู่กันแบบนี้มานานแล้วและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้ามาสมัครกับเซดิเซ่เนี่ยสมัครที่ตัวแทนได้เลยเพราะตัวแทนเซดิเซ่เนี่ยดูแลดีทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านเส้นผมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกคนจะบอกเลยว่าทุกคนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆเป็นตัวแทนมืออาชีพจริงๆไว้ใจได้เลยจะสมัครกับใครทักไปเลยตัวแทนคนไหนยินดีต้อนรับและดูแลดีทุกคนถ้ามีปัญหาสงสัยเรื่องผมเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะถามมาที่ปัดเพราะฉะนั้นคำตอบที่คุณได้เนี่ยก็เป็นคำตอบจากปัดนั่นแหละที่ส่งผ่านตัวแทนออกไปสามารถปรึกษาได้ทุกคนประหนึ่งว่าเป็นบอสปัดโคนนิ่งนะคะทุกคนสามารถมีความสามารถในการตอบคำถามและเชี่ยวชาญเรื่องของเส้นผมทุกคนนะคะเซนิเซ่ไทยแลนด์เนี่ยภายใต้แบรนด์นี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวคะตอนนี้เกือบร้อยรายการโอ้โหเยอะมากเลยนะเกือบร้อยรายการเลยค่ะถือว่าเยอะมากเราพยายามทำให้ครบค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความต้องการแตกต่างกันค่ะถ้าเรามีสินค้าที่ครบหลายๆรายการเนี่ย อย่างพี่เล็กซี่เข้ามา คุณแนทเข้ามาเนี่ยมีน้ำหอมก็มีลิปสติกก็มีเขียนคิ้วก็มีมันครบ อย่างเงี้ยถ้าเรามีแค่ผมอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยบางคนเขาต้องการอย่างอื่นเราก็อยากให้ตัวแทนเราเนี่ยสามารถขายได้แต่สากะเบยจะเรือลบนี่เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสของเขาและอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณสามารถแบบเปิดบินที่แบบน้อยมาก99บาทได้เสื้อไปแล้วได้เสื้อไปแล้วและอีกอย่างนึงก็คือว่าจะช็อปตัวไหนไปขายก็ได้จะเอาตัวไหนไปขายก็ได้เป็นตัวแทนย่อยปุ๊บเอารูปไปขายก่อนยังได้เลยเป็นดรอปชิปก่อนยังได้เลยคือโอกาสเนี่ยเพียงแค่ขายเพียงแค่ลงมือยังไงก็ได้และด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างเนี้ยรายได้ทางเดียวไม่พอแน่นอนต้องหาอาชีพเสริมแล้วปัดก็มองว่าเซดิเซ่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะมีสินค้าในมือในแบรนด์แบรนด์เดียวมากกว่าร้อยรายการก็คือคุณสามารถขายแบรนด์ที่คุณถนัดอย่างบางทีเรามีความรู้ในเรื่องของครีมเนี่ยเนาะเราก็เอาครีมมาขายเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็มีความรู้ทางด้านนี้มันจะได้กระจายสินค้าได้ง่ายขายสินค้าได้ง่ายเป็นสินค้าเปิดใจสำหรับหลายๆคนถ้าสมมติว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเรื่องของการขายออนไลน์คุณพุ่งเป้ามาเลยนะเปิดใจกับเซริเซ่ไทยแลนด์รวมไปถึงหลายๆคนกำลังกล้าๆ กลัวๆว่าพี่หนูจะขายเป็นหรือเปล่าพี่หนูไม่เคยขายอุ๊ยหนูอายเพื่อนใน Facebook พี่ปัดอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้บ้างคือจะบอกว่าเรามี BU ตัวแม่ BU ตัวแม่คือ BU ที่เป็นแม่ทีมติดแบรนด์นะคะมี BU ตาล BU ขวัญ BU ไหม BU พุ่ม BU หนิงBU เมนะคะแล้วก็ BU มัดซึ่งแล้วก็ BU ต้นอีกคนเป็น BU ผู้ชาย BU ผู้ชายหล่อด้วยนะผู้ชายนี่หล่อด้วยดิฉันเคยเห็นแล้วก็หล่อนะใช่จะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอาวุธครบมือจริงอาวุธครบมือและดูแลตัวแทนทุกคนได้ดีจริงๆขายไม่เป็นสอนให้ทำอะไรไม่เป็นบอกมีเครื่องมือมีเขาเรียกว่าปลุกปั้นกันเลยอะทั้งผักทั้งดันทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยและโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือว่าทางแบรนด์นะคะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเดือนธันวาเนี้ยเราก็จะพูดคุยปรับกันเรื่อง mindset จะเชิญครูเงาะมาเป็นวิทยากรให้เราวันที่1ธันวาครูเงาะรสสุคนเนี่ยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าครูเงาะเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทัศนคติที่ดีแล้วก็ mindset ที่ดีเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าการเริ่มต้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ mindset และอยู่ที่ทัศนคติคือครูเป็นพวกโลกคิดบวกใช่ๆๆมองบวกมองโลกในแง่ดีเหมือนจะปรับ mindset ใหม่ให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีความคิดในด้านบวกค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากเป็นครอบครัวเซเลเซ่เนี่ยสามารถสมัครได้แต่สมัครอย่างไรคะพี่ปัดขาค่ะก็สมัครที่ตัวแทนเซริเซ่ทุกคนได้เลยที่ฝากร้านไว้ข้างล่างที่ดูในไลฟ์นี้เนาะเต็มเลยใช่ไหมแต่ละคนภาษีเจริญบางแกหนองแกบางแวกทักมาได้นะคะทักมาค่ะบอสน่ารักจังเลยรับจำหน่ายนะคะรับตัวแทนจำหน่ายนะคะขออนุญาตฝากร้านนะคะสนใจทักมาได้เลยค่ะพร้อมส่งทุกรายการสต็อกแน่นปรึกษาฟรีนครสวรรค์สามารถนัดรับสินค้าได้ในตัวเมืองนะคะฝากร้านกันมาได้พี่ปัดอยากจะบอกอะไรบ้างคะค่ะก็จะฝากว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเราควรที่จะมีรายได้เพิ่มแล้วก็เซริเซ่เป็นอีกแบรนด์นึงเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถทำให้คุณมีรายได้เพิ่มและที่สำคัญก็คือว่าไม่เอาเปรียบทุกคนแน่นอนเพียงแค่
ซื้อสินค้าในราคา99บาทได้โปรจาก350 99บาทเท่านั้นก็อาหารผมดีๆไปใช้ได้และได้เสื้อตัวนี้กลับไปด้วยนะคะอ่ะย้ำกันอีกรอบนึงค่ะผู้ชมขาสำหรับโปรโมชั่นสเปเชียลเซเว่นเดย์ของเราเซเว่นเดย์อย่างไรบ้างคะพี่ปัดค่ะวันที่8ถึงวันที่2วันที่2ถึงวันที่8นะวันที่2ถึงวันที่8อาหารผมจากปกติ350เหลือแค่99บาทเท่านั้นและจำกัดแค่ 2,000 ขวดเท่านั้นค่ะ 2,000 ขวดเท่านั้นค่ะสามารถนะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนี่ภาพอะไรคะเป็นภาพเมื่อกี้นี้ไปเที่ยวไปฮ่องกงกันมาไปกัน150ชีวิตอาหารผมจาก350บาทเหลือ99บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้ด้านนี้คืออะไรคะขอเดินไปจับด้วยสามคนเรามากันตรงนี้เลยค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแชมพูเคลาตินขายดีมากๆแล้วก็อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมซึ่งแชมพูเนี่ยแชมพูครีมนวดจับคู่ได้เลย1แถม1ค่ะปกติ1แถม1ปกติ290ซื้อคู่กันเนี่ยได้ไปเลยแค่ราคา290ซื้อ1ขวดได้อีก1ขวดในราคา290โอ้ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ใช่คุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นเปิดใจนะคะสามารถสั่งสามารถเป็นตัวแทนได้สามารถเป็นตัวแทนได้เลยคือซื้อไม่ให้ต่ำกว่า99บาทอ่ะโอ้โหซื้ออะไรก็ได้อ่ะ99บาทเนี่ยนะสามารถเป็นตัวแทนได้เลยและที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่คืออะไรคะเป็นไฮยาค่ะไฮยาลูรอนตัวนี้นะคะปกติ290บาทนะคะถ้าซื้อวันนี้3ขวดส่งฟรีแค่859บาทโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากๆโปรโมชั่นแต่ละโปรเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะเข้าไปดูที่เพจเซริเซ่ไทยแลนด์นะคะหรือว่า LINE แอดนะคะ LINE Official @เซริเซ่ไทยแลนด์ได้เลยค่ะหรือว่าโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลย0877174128หรือตัวแทนเซนเซ่ทุกคนมีของแน่นๆมีสต็อกในมือสอบถามได้เลยนี่นะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage LINE แอดหรือช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะจ๊ะรวมไปถึงเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพชายหนุ่มหล่อปรากฏตัวขึ้นด้วยนะคะอันนั้นคือน้องเฟิร์สนี่ใช่มั้ยน่าคุ้นมากพระเอกละครทางวิกน้อยสีของเรานะคะนี่น้องเฟิร์สนะคะตัวจริงแบบพี่ป้านะแฟนคลับตัวแทนทั้งหลายในแบรนด์นี้แบบว่าอยากเจอคืออยากเจออยากจะขย้ำมากเลย คือวันที่5วันเสาร์นี้ค่ะเราจะจัดงาน Meet and Greet น้องเฟิร์สได้ข่าวว่าน้องเฟิร์สจะมาทำเซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้ฟังด้วยโอ้โหเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็มีลุ้นรางวัลมากมายนะคะมีที่พักเขาใหญ่มีบัตรรับประทานอาหารมีวอลเชอร์มีบัตรสตาร์บัคมีทองคำเพียงแค่อันนี้มีไฮยานะคะ1ขวดพร้อมกล่องแทนบัตรเข้างานแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นรางวัลด้วยกันในวันที่5ตุลาคมนี้ที่ม.กรุงเทพศูนย์หลังสิทธิ์โอ้โหอีก2วันเท่านั้นเองใช่ค่ะ2วันนะใกล้ๆเลยสามารถแวะเวียนไปได้นะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเปิดใจกับการเป็นตัวแทนได้เลยนะคะอ่ะย้ำกันอีกหนึ่งรอบสำหรับโปรโมชั่นและสเปเชียลเซเว่นเดย์ค่ะค่ะ350บาทไม่ขายนะคะขายแค่99บาทนะคะในรอบ5ปีอาหารผมเซริเซ่ใช้แล้วผมยาวเร็วลดผมหลุดร่วงรังแคหายนะคะผมไม่พันกันแน่นอนนะคะ5ปีมีครั้งเราไม่จัดอีกแล้ว อย่าพลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญแค่99บาทคุณยังได้เป็นตัวแทนเซริเซ่และได้เสื้อตัวนี้ไปด้วยอีก150บาทค่ะนี่นะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสามารถเป็นตัวแทนที่พี่ปาดบอกไว้เรียบร้อยเลยนะเซริเซ่ไทยแลนด์สามารถติดตามหรือว่าสมัครเป็นตัวแทนได้เลยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับกูรูเรื่องของเส้นผมนะคะพี่ปัดค่ะหรือว่าบอสปัดของน้องๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาหมดเวลาของสเปเชียลแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปผมสวยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ